ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีเวลาก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับวิธีการผูกดิจิตอลการ์ดกับ TrueMoney Wallet เรานะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่ได้มีการรีวิวในส่วนของ True Digital Card ที่ผมได้ไปรับมาเนาะในคลิปถัดมาก็เลยมาทำเป็นคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้แนะนำในส่วนของ True Digital Card นะครับ True White Card นะครับเป็น Mastercard แบบเติมเงินนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เอามาต่อกันเลยแล้วกันเนาะถึงวิธีการผูกบัตรนะครับหลังจากที่เราได้บัตรมาแล้วเนาะเราก็มาผูกกับบัญชีในส่วนของ TrueMoney Wallet เรานะครับวิธีการเชื่อมเพื่อการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเชื่อมบัตรเรียบร้อยเนี่ยบัตรเนี่ยสามารถที่จะใช้ชำระแทนเงินสดได้นะครับในสัญลักษณ์ที่มีคำว่า Mastercard นะครับ wow. คือตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับพวกบางพื้นที่นะครับที่เขามีสัญลักษณ์ Mastercard แบบเนี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะยื่นเพื่อใช้ชำระแทนเงินสดได้นะครับโดยที่เขาจะหักเงินในบัญชี TrueMoney Wallet ที่เราเติมเงินเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสามารถเปิดปิดบัตรผ่านแอปได้ด้วยไม่ต้องกลัวนะฮะคือถ้าเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยแนะนำให้ปิดแอปไว้ปิดบัตรไว้เนาะแล้วเวลาที่เราจะใช้งานอ่ะเราก็ค่อยเปิดแล้วก็ชำระเงินนะครับสะดวกดีมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยนะครับในส่วนของวิธีการเชื่อมบัตรนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับเปิดแอปขึ้นมาก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ไปที่เปิดบัตร True Digital Card เห็นไหมครับเพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะตรงนี้นะครับเปิดบัตร True Digital Card ให้เราจิ้มเข้าไปนะครับโอเคนะครับมันเขียนว่าเปิด True Digital Card เห็นไหมครับเปิดปุ๊บรูดปั๊บรับฟรี200แต้มนะครับก็เปิดบัตรเสร็จแล้วก็ไปลองรูดดูเนาะโอเคนะเรามีบัตรแล้วนะครับเปิดใช้บัตรให้เราจิ้มตรงนี้นะครับเราก็จิ้มปึ้งคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้กรอก activate number ด้านหลังบัตรมันจะมีหมายเลขอยู่18หลักนะครับตรงนี้นะมันจะเขียนคำว่า activate number นะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขตามนี้ไปนะฮะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้จิ้มคำว่าถัดไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กรอกหมายเลขบัตร V-card to you 4หลักสุดท้ายที่อยู่บนหน้าบัตรนะครับพลิกมาที่หน้าบัตรนะครับมันจะมีหมายเลข4บัตรหมายเลข4หลักสุดท้ายนะครับเหมือนหวยที่ออกนะครับหมายเลขที่ออกนะครับ4หลักสุดท้ายได้แก่นะครับอะไรพวกเนี้ยนะฮะวันนี้หวยออกด้วยนะวันที่1นะฮะซื้อกันยังครับลอตเตอรี่พี่ๆน้องๆนะครับเผื่อถูกลอตเตอรี่นะครับก็เหมือนกันนะผมก็ไปซื้อแล้วพูดถึงลอตเตอรี่นะผมไปซื้อมาใบนึงนะเดี๋ยวถ้าถูกเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นแจกกันแน่นอนนะครับจะมีแจกรางวัลให้กับเพื่อนๆผู้โชคดีนะถ้าผมถูกลอตเตอรี่วันนี้นะโอเคนะ คุยกันไว้ก่อนโอเคใส่หมายเลขบัตร4หลักสุดท้ายอ้าวโอเคใส่ไว้เลยจิ้มเสร็จใส่หมายเลขบัตรนะฮะหลังจากนั้นมันจะมีคำว่า activate เพื่อนๆเห็นไหมครับ activate ก็คือการยืนยันนะครับก็ทำการ activate ไปเลยจิ้มตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมบัตรผมขึ้นมาแล้ว True Digital Card หมายเลขตึ๊ดๆนี่นะครับเปิดใช้งานบัตรสำเร็จท่านสามารถใช้จ่ายเงินใน Wallet ผ่าน True Digital Card ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาจิ้มคำว่าเริ่มนี่เลยนะครับอันนี้คือบัตรของผมนะครับ True Digital Card นะครับเพื่อนๆ นะฮะผมสามารถที่จะใช้บัตรนี้ในการช้อปปิ้งต่างๆได้นะครับหรือว่าซื้อสินค้าที่มีซื้อของตามร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ในส่วนของ Mastercard ได้แล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบัตรนะครับแนะนำให้ไปรับบัตรที่ True Shop นะครับก็ไปติดต่อนะครับสำหรับใครที่มีแอป TrueMoney Wallet แล้วนะก็ไปติดต่อที่ True Shop บอกว่าอยากได้ True Digital Card นะครับก็สำหรับผู้ที่ใช้ในส่วนของรายเดือนนะครับก็เขาก็จะให้บัตรฟรีเนาะผมใช้บัตรในส่วนของรายเดือนนะผมได้บัตรฟรีมาส่วนเพื่อนๆท่านใดที่ใช้แบบรูปแบบการเติมเงินเนาะก็เขาก็จะเสียค่าบริการ20บาทนะถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะหลังจากนั้นเราก็มาผูกบัตรแบบที่ผมทำให้เพื่อนๆได้ดูนี่แหละหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เติมเงินเข้าไปในแอป True Wallet ของเรานี่แหละแล้วเราก็ใช้งานได้เลยเนาะสะดวกดีนะครับไม่ต้องพกเงินสดแล้วล่ะเงี้ยสะดวกดีนะครับสนับสนุนคนไทยสนับสนุนสังคมไทยไร้เงินสดนะครับจะได้ไม่ต้องพกตังค์ไม่ต้องกลัวโดนปล้นด้วยนะเพราะเราปิดแอปไม่มีใครใช้แอปของเราได้เนาะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ